بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله นะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับให้ได้มาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมเองเนี่ยนะจะเห็นผ่านทางช่องของทางอันนาทีวีนะครับอยู่ในอาซานนะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้รับเกียรติมาณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ต้องขอชูโกตนะครับขอบคุณต่อความเมตตาความโปรดปรานนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงกำหนดให้ผมให้พี่น้องทุกท่านนะครับให้พวกเราเองได้มาพบเจอกันในวันนี้นะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าววันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ณขณะนี้เนี่ยนะพี่น้องได้มีบารอกัตมีความจำเริญณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาปีกนะครับของมาลาอิกะห์นี่ก็กำลังปกคลุมณสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับถามว่าที่ผมพูดนี่ยังไงเนี่ยอาจารย์เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเรื่องตลกหรืออะไรยังไงนะครับมีหะดีษมากมายครับพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับว่าสถานที่ใดก็ตามนะครับที่มีการเรียนรู้มีการพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนามีการตักเตือนกันให้รำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยบารอกัตเต็มไปด้วยความจำเริญมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับจะลงมานะครับแล้วก็เอาปีกของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยพี่น้องห้อมล้อมนะครับณสถานที่นั้นๆเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ภายใต้การดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องนะครับที่จะก่อให้เกิดความดีใจนะครับสำหรับพวกเรานะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะซึ่งนะครับการบรรยายในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องการละหมาดซุนนะห์ต่างๆแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบอามานะห์นะบางฮุไซนีเนี่ยนะครับได้โทรไปแจ้งนะครับบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเนี่ยฝากอาจารย์เนี่ยพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของสถานการณ์โลกของมุสลิมเนี่ยนะครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะสร้างความเข้าใจนะครับให้แก่พี่น้องนะครับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยพี่น้องนะอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องราวของรายละเอียดนะครับหรือไม่ได้เจาะลึกในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทำแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คงจะไม่ได้ลงลึกกันถึงขนาดนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับอยากจะให้เราเองเนี่ยนะครับได้ตระหนักนะพี่น้องนะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะณสถานที่ใดก็ตามจะปาเลสไตน์เองนะครับหรือจะซีเรียก่อนหน้าหรือจะโลกอาหรับเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดังกล่าวนี้นะครับเป็นการกำหนดจากพระองค์ส่วนฮิกมะห์เนี่ยนะครับว่าทำไมอัลลอฮฺจึงกำหนดให้บรรดาผู้ศรัทธานี่เป็นแบบนี้ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดให้บรรดาผู้ศรัทธานี่เพียงพร้ำและดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับพี่น้องที่รู้ดียิ่งลำดับแรกเลยนะครับให้เราเองเชื่อมั่นเนี่ยนะครับพี่น้องนะว่าสิ่งดังกล่าวนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีฮิกมะห์มีสิ่งดีๆเนี่ยนะครับซ่อนอยู่เสมอเพราะสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นด้วยกับการกำหนดจากอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์ต่อให้สิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันจะดูแย่มันจะดูเลวมันจะดูเป็นสีดำทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรอัชชัรุไลซาอิไลค์ความชั่วเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกพาดพิงว่ามาจากอัลลอฮ์
หมายถึงอะไรล่ะพี่น้องนะครับหมายถึงความชั่วเพียวๆเนี่ยที่ในความชั่วนั้นเนี่ยไม่มีความดีไม่มีจุดสีขาวอยู่เลยเนี่ยจะไม่มาจากอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของอิบลิสที่เราเองเนี่ยบอกว่าอาจารย์อิบลิสนี่น่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ชั่วช้าที่สุดเนี่ยแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามพี่น้องหากเราเองเนี่ยนะครับได้ทำการพินิจพิจารณาเราเองจะได้เห็นนะครับว่าถ้าไม่มีอิบลิสเนี่ยเราเองก็คงจะไม่รู้ถึงพิษภัยของมันเราเองก็คงจะไม่รู้ถึงหนทางที่จะนำไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองก็คงไม่รู้จักบาปแรกที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือความยิ่งยโสความอิจฉาริษยานี่เห็นไหมครับว่าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์เนี่ยได้สร้างมาได้กำหนดให้มีขึ้นเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ชั่วช้าอย่าง 100% ไม่ใช่นะครับในทุกสิ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความดีซ่อนอยู่แต่บางทีเนี่ยนะครับสติปัญญาของเราหรือสมองของมนุษย์เนี่ยพี่น้องซึ่งเป็นสมองอันคับแคบเป็นสมองอันเล็กเหลือเกินอาจจะไม่เข้าถึงแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่าอัลลอฮ์ให้เกิดสิ่งนั้นให้เกิดสิ่งนี้ทำไมย้อนกลับมาครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะถูกลุมกินโต๊ะจากบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเปรียบเสมือนเปรียบผู้ศรัทธาเนี่ยเสมือนโต๊ะอาหารพี่น้องนะเสมือนโต๊ะจีนของอนาทีวีที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเหมือนโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับที่เต็มไปด้วยอาหารแล้วผู้คนเนี่ยกำลังหิวโซถามว่าผู้คนเนี่ยทำไงเมื่อเห็นโต๊ะอาหารก็เข้ากันมานะครับแย่งชิงเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยอาหารบนโต๊ะนี่นะครับกระจัดกระจายเละเทะกันไปหมดนะครับไม่ได้กินกันดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับบรรดาผู้ศรัทธาจะถูกลุมกินโต๊ะจากบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบรรดาซอฮาบะฮ์เนี่ยนะครับเกิดความชะงนนะพี่น้องว่าโอ้รอซูลพวกเราเนี่ยมีจำนวนน้อยกระนั้นหรือถึงเราเองเนี่ยถูกรุมกินโต๊ะจากบุคคลอื่นคือพี่น้องต้องเข้าใจสภาพของซอฮาบะฮ์นะครับว่าในขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ท่านนบีทำงานศาสนาในนครมักกะฮ์ตั้งแต่สมรภูมิแรกนะครับสมรภูมิบาดัดไล่เลยมาสมรภูมิโอฮุดไล่ไปคอนดักนะครับไล่ไปคอยบัตต่างๆเนี่ยนะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องน้อยกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยทุกสงครามทุกสมรภูมิซอฮาบะฮ์เนี่ยนะครับนึกไม่ออกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะแพ้ได้อย่างไรทั้งที่ในวันนั้นเนี่ยนะผู้ศรัทธาจำนวนน้อยกว่ายังสามารถเป็นฝ่ายชนะนะครับเราบรรดาศัตรูเนี่ยได้เลยพี่น้องซอฮาบะฮ์จึงถามท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลพวกเราเนี่ยมีจำนวนน้อยกระนั้นหรือท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยนะไม่ได้มีจำนวนน้อยเลยแต่อุมมะห์ของฉันเนี่ยเป็นอุมมะห์ที่อ่อนแอเปรียบประดุจดังฟองน้ำเนี่ยพี่น้องในทะเลฟองน้ำในทะเลที่มันลอยกันเนี่ยพี่น้องเมื่อมีคลื่นมาแล้วมันก็เกิดฟองน้ำเนี่ยนะครับโดนลมโดนการสัมผัสนิดนึงเนี่ยเป็นไงฟองน้ำมันแตกนะครับฟองน้ำนี่มันแตกเช่นเดียวกันนะครับเราเองจะต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยภาพรวมนะครับเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่มีความอ่อนแอเป็นอย่างมากนะครับและพี่น้องครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับได้อ่อนแอนั่นก็คืออันเนื่องมาจากพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับละทิ้งสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้คนในอดีตเนี่ยได้ละทิ้งได้ทำการปฏิบัติเอาไว้นะเราเองเนี่ยนะครับมองแค่ว่าซุนนะเนี่ยเป็นเพียงแค่ซุนนะคือฉันจะทำก็ได้ฉันไม่ทำก็ได้แต่เราบรรดาซอฮาบะฮ์นี่ไม่ใช่ซอฮาบะฮ์นี่มองซุนนะเป็นถึงซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองมองซุนนะเป็นแค่ซุนนะแต่ซอฮาบะฮ์มองซุนนะเป็นถึงซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยพี่น้องนะครับเราเองเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เราเองพอจะหาช่องหลีกได้เลี่ยงได้เนี่ยนะครับเราเองก็จะหาช่องโดยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากถามว่าความอ่อนแอของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับอะไรก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับตัวของพวกเราเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าพระองค์เนี่ยจะมอบชัยชนะให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาเราเองอาจจะก่อให้เกิดคำถามในหัวจิตหัวใจของเราว่าอาจารย์
แล้วไหนล่ะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะมอบชัยชนะให้ทำไมปาเลสไตน์เนี่ยยังเป็นอยู่ละอย่างนั้นเลยหรือแม้กระทั่งโลกอาหรับทั้งหมดเนี่ยนะครับยังถูกบรรดายะฮูดบรรดานอซารอนี่กดขี่อยู่เลยแล้วเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะมอบชัยชนะให้เราเองจะต้องเชื่อมั่นนะครับว่าอินนัลลอฮะลายุคลิฟุนมีอาดอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงบิดพริ้วในสัญญาของพระองค์แต่พี่น้องครับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบชัยชนะให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสลลอฮิกอรีบแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยมันอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้นะครับส่วนจะใกล้อย่างไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยวัลลอฮุอาลัมแต่ให้เราเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใกล้จริงๆพี่น้องและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับบุคคลผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลผู้ที่ถามหาชัยชนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เป็นบุคคลผู้ที่แอบอ้างว่าฉันนั้นมีอีมานไม่ใช่เป็นบุคคลผู้ที่แอบอ้างว่าฉันนั้นมีศรัทธาไม่ใช่เป็นบุคคลผู้ที่แอบอ้างว่าฉันเนี่ยอยู่ในแนวทางซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่บรรดาบุคคลผู้ที่แอบอ้างพี่น้องนะเวลาซอฮาบะห์พูดอะไรเนี่ยทําจริงเวลามีองค์การวะฮีใดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาเราบรรดาซอฮาบะห์ทํากันจริงๆแต่เราล่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับในหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยอุมมะห์ประชาชาติของท่านจะแตกออกเป็น73จําพวกเนี่ยพี่น้องทุกจําพวกเนี่ยต่างบอกว่าฉันเนี่ยแหละคือของแท้ฉันเนี่ยแหละคือของจริงฉันเนี่ยแหละคือกลุ่มเดียวที่รอดพ้นแต่หากเราเองลองไปพิจารณาถึงสิ่งที่บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติเนี่ยพี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นซุนนะห์เทียมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่เป็นซุนนะห์อย่างเช่นที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นมีความรู้มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเองนะครับอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองก่อนพี่น้องในวันแรกเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการดาวะห์เนี่ยอายานี้ถูกประทานลงมาเนี่ยพี่น้องนะในช่วงแรกๆเนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์ยังนึกไม่ออกว่าแล้วจะชนะอย่างไรแม้กระทั่งท่านนบีบอกว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุตุฟลิฮูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุเถิดและพวกท่านเนี่ยจะชนะซอฮาบะห์ในวันนั้นเนี่ยพี่น้องนึกไม่ออกแม้กระทั่งท่านนบีเองก็นึกไม่ออกว่าจะชนะอย่างไรล่ะโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยท่านเองเนี่ยขึ้นไปประกาศบนเนินเขาโซฟาเนี่ยพี่น้องนะบอกว่าจงอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วพวกท่านเนี่ยจะได้รับชัยชนะในวันนั้นเนี่ยนะครับคำพูดของท่านนบีนี่ถูกต่อต้านถูกปฏิเสธทั้งหมดเลยซอฮาบะห์กลุ่มแรกนะครับที่เข้ารับอันอิสลามในนครมักกะห์เนี่ยพี่น้องก็ยังไงนะครับยังจะต้องหลบซ่อนๆกันนะรับอิสลามแล้วแต่ก็ต้องหลบซ่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยถูกฆ่าถูกกดขี่ท่านหญิงซุมัยยะห์เนี่ยพี่น้องถูกศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะเอาหอกเนี่ยนะครับแทงทางทวารนะมาอัพทีนะพี่น้องจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วซุมัยยะห์เนี่ยพี่น้องเป็นหญิงชรานี่คือสิ่งที่ศัตรูอิสลามทํากับบุคคลผู้ที่ยอมรับยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในวันนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีจึงนึกไม่ออกนะครับว่าแล้วจะชนะอย่างไรจนกระทั่งเนี่ยเวลาผ่านพ้นไปพี่น้องนะกี่สมรภูมิกี่สมรภูมิผู้ศรัทธาเนี่ยชนะทุกครั้งนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตมักกะที่เคยถูกกดขี่เนี่ยพี่น้องท่านนบีเองสามารถกลับไปยึดนครมักกะกลับคืนมาได้เจ้าเวทที่อยู่รอบๆเนี่ยท่านนบีทำลายทิ้งทั้งหมดเลยให้มักกะนี่เป็นดินแดนแห่งเตาฮีดและวันนั้นแหละครับท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงรู้ว่าคำสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สัญญาเอาไว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นอินตันซุลลอฮ์ยันซุรกุมหากพวกท่านนั้นช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือพวกท่านเช่นเดียวกันการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์คือการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วนะสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้พยายามเก็บทำให้หมดสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามพยายามละทิ้งพยายามออกห่างให้ได้หมดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินยันซุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทำการช่วยเหลือใครแล้วก็ฟะลากอลิบะอะลัยกุมนะก็จะไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะพวกท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะต้องจริงจังพี่น้องกับเรื่องราวของศาสนาก่อนถ้าหากถามว่าวันนี้เนี่ย
ในเหตุการณ์ปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องเราเองจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็คงจะตอบได้ว่าเริ่มต้นจากตัวของเราก่อนเราเองไม่ต้องโทษว่าเป็นความผิดของคนนั้นเป็นความผิดของคนนี้นะครับไม่ต้องโทษเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากตัวของเราเองนะครับและสิ่งหนึ่งที่เรานั้นพอที่จะกระทำได้นั่นก็คือการดูอานะครับให้แก่พี่น้องของเราในสมรภูมิบาดัดเนี่ยพี่น้องนบีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยขอดูอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยหากวันนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยให้ฉันเนี่ยพ่ายแพ้ต่อเราบรรดาศัตรูเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครนับถืออิสลามอีกเลยจะไม่มีใครรู้จักกับอัลเลาะห์อีกเลยด้วยกับจำนวนของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยที่มันน้อยนิดเหลือเกินท่านนบีเนี่ยพี่น้องเฝ้าวิงวอนดูอาต่ออัลเลาะห์ตั้งแต่ก่อนออกสมรภูมิตั้งแต่ในขณะที่ออกสมรภูมิสมรภูมิกำลังสู้รบอยู่ท่านนบีก็ดูอานะท่านนบีเนี่ยนะครับยกมือสูงท่วมศีรษะจนกระทั่งผ้าคลุมไหล่ของท่านนบีเนี่ยร่วงหล่นลงมาอบูบักเนี่ยนะครับเอาผ้าคลุมศีรษะเนี่ยมาคลุมให้มาคลุมไหล่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามเดิมเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยสำคัญนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นชนะนะครับและถือเป็นอาวุธชิ้นสำคัญของบรรดาผู้ศรัทธานั่นก็คือดุอานั่นเองนะครับกับเรื่องราวของพี่น้องที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในปาเลสไตน์นะครับก็คงจะพูดคุยเป็นเกินๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับให้เราเองนะครับได้รู้ถึงนะครับจุดยืนแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาดีได้นะครับส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับกับการละหมาดซุนนะต่างๆนะครับหรือในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องเรียกว่าละหมาดตะตะวะนะครับคำว่าซุนนะกับตะตะวะเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือการละหมาดนะครับในภาคที่ไม่ใช่เป็นภาคฟัรดูนะเป็นภาคสมัครใจอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้พิจารณาก่อนนะว่านับเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์จริงๆนะพี่น้องที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงทำให้เราเนี่ยนะครับนอกจากจะมีการปฏิบัติอิบาดะห์ในภาคที่บังคับแล้วเนี่ยนะยังมีภาคซุนนะห์คอยเสริมด้วยนะครับนอกจากจะมีการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในภาควาญิบในภาคบังคับแล้วเนี่ยพี่น้องยังมีภาคซุนนะห์เนี่ยแหละนะครับที่เสริมเข้ามาด้วยเราลองนึกดูง่ายๆนะครับหากหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องมีแต่เรื่องวาญิบถามว่าการละหมาดของเรา5เวลาเนี่ยมีใครมั่นอกมั่นใจได้บ้างนะครับว่าละหมาดของฉันที่ละหมาดมา60 70 80ปีเนี่ยมันจะต้องมีสัก1เวลาแหละอาจารย์ที่มีความครบถ้วนที่มีความสมบูรณ์ผมเชื่อมั่นนะครับว่าไม่มีใครกล้าการันตีในอิบาดะห์ของตัวของพวกเราเองหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการถือศีลอดเนี่ยที่เราเองนะครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยปีหนึ่ง30วันเราเองถือศีลอดกันมา30 40 50ปีเนี่ยพี่น้องคูณกันเข้าไปนะว่าถือกันกี่วันเนี่ยนะครับมีใครมั่นใจบ้างนะครับว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องเลยนะถือศีลอดของเราเนี่ยไม่ได้นินทาใครเลยไม่ได้คิดไม่ดีต่อใครเลยนะน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับรวมถึงตัวของผมเองเนี่ยพี่น้องเราเองก็ไม่สามารถที่จะอาจหารในการการันตีและรับรองตัวของพวกเราเองหรือใครก็ตามเนี่ยที่มีโอกาสเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับหรือไปทำฮัจญ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคนที่เก็บตังค์มาทั้งชีวิตเนี่ยพี่น้องตั้งใจว่าถ้าฉันได้ไปฮัจญ์เนี่ยนะฉันจะปฏิบัติอย่างดีเลยนะครับแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามารบกวนนะละหมาดอยู่เนี่ยนะก่อนละหมาดเนี่ยยังนึกไม่ออกหรอกว่าจะซื้ออะไรนะพอละหมาดอยู่เนี่ยนะครับนึกออกว่าฉันเนี่ยลืมนั่นลืมนี่เดี๋ยวไปซื้อที่บินดาวูดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับหรือบางทีเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับจากที่บอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอ่านอัลกุรอานทุกวันนะวันละ1ยุทเนี่ยไปถึงจริงอัลลอฮฺอักบัรนะไปเดินห้างกันไปกินอะไรไปกินข้าวหมกปลากันนะครับไปกินหัวแพะกันนะนักศึกษามาดีนะพาไปนะอัลลอฮฺอักบัรนะเจตนาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะอามันอิบาดะห์ใดก็ตามที่เป็นภาคบังคับเนี่ยพี่น้องเราเองไม่สามารถที่จะการันตีตัวของเราได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยมีอิบาดะห์ที่เป็นภาคสมัครใจละหมาดเนี่ยพี่น้องมีฟัรดูเช่นเดียวกันละหมาดก็มีซุนนะห์ถือศีลอดเนี่ยมีฟัรดู
เช่นเดียวกันครับถือศีลอดนี่ก็มีซุนนะอุมรอเนี่ยนะครับมีฟัรดูอุมรอก็มีซุนนะตะวาฟเนี่ยพี่น้องก็เป็นตะวาฟซุนนะได้การบริจาคการจับจ่ายทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องซะกาตนี่เป็นวาญิบเป็นฟัรดูซอดะกอนี่เป็นซุนนะถามว่ามีซุนนะแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรก็เพื่อที่จะทำให้ฟัรดูของเราหรือวาญิบของเราที่มันบกพร่องเนี่ยพี่น้องมันถูกเติมเต็มให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์นี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับไม่ได้หมายความว่าการที่เราเองตั้งหน้าตั้งตาทำวาญิบอย่างเดียวเนี่ยและจะเป็นการการันตีถึงความสมบูรณ์ของวาญิบของเราได้ไม่ใช่แต่เราเองเนี่ยจะต้องพ่วงซุนนะของเราไปด้วยนะครับพ่วงซุนนะของเราไปด้วยนะครับและซุนนะเนี่ยนะพี่น้องนะครับถือว่าเป็นการทดสอบอีหม่านเป็นการวัดจิตใจของพวกเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลยเพราะในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะละทิ้งแต่เราเองเนี่ยกลับเลือกที่จะทำพี่น้องครับในอดีตเนี่ยนะในยุคสมัยที่วะฮีลงมาเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสั่งใช้เนี่ยพี่น้องสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสั่งใช้เนี่ยนะครับยังไม่มีแยกนะว่าเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่งจะถูกแยกในยุคหลังเท่านั้นเองนะครับที่บรรดาปวงปราชญ์เนี่ยนะครับทำการถอดฮุกมจากการกระทำจากคำพูดของท่านนบีมาแล้ววิเคราะห์ว่าสิ่งนี้คือวาญิบด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มีบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยคือซุนนะด้วยกับการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสั่งใช้เนี่ยนะครับเมื่อซอฮาบะห์รับรู้เนี่ยทำกันโดยทันทีไม่มานั่งถามนะว่านบีนะสิ่งนี้เนี่ยเป็นซุนนะห์มั้ยถ้าเป็นซุนนะห์เนี่ยเอาแหละฉันจะได้หยุดไว้ไม่มีนะครับเพียงแค่นบีบอกว่าต้องทําสิ่งนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็พร้อมใจนะครับในการทําสิ่งนั้นทันทีเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องราวของสิ่งต้องห้ามเนี่ยนะพี่น้องหรือคําสั่งห้ามเนี่ยซอฮาบะห์เองก็ไม่ไปถามนบีนะบอกว่าโอ้นบีเอ๋ยคําสั่งห้ามนี้เนี่ยที่ถูกประทานลงมาเนี่ยฮุกมเนี่ยมันเป็นมักรูห์มั้ยฉันเนี่ยพอจะทําได้หรือไม่ไม่มีนะครับเมื่อรู้ว่ามีคำสั่งห้ามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พร้อมใจในการที่จะทิ้งมันโดยทันทีนี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะเรื่องราวของการละหมาดซุนนะห์เนี่ยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความสำคัญที่น่าจะเติมเต็มนะครับการละหมาดฟัรดูของเราเนี่ยนะครับให้มีความเข้มข้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเราเองมาดูนะพี่น้องว่าประเภทต่างๆนะครับของการละหมาดซุนนะห์เนี่ยมีอะไรบ้างละหมาดซุนนะห์เนี่ยมีอย่างมากมายมีใครพอจะบอกได้บ้างครับว่าหยิบยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นละหมาดซุนนะห์ละหมาดดูฮาเป็นซุนนะห์มีอะไรครับละหมาดอะไรนะครับก่อนหลังฟัรดูมีอะไรครับเอาทางฝั่งผู้ชายมากแล้วกันครับวิเตสมีอะไรอีกครับที่น่าจะเป็นซุนนะห์มีอะไรครับตะฮัจญุดมีอะไรอีกซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดนะครับถูกต้องเลยนะครับแล้วละหมาดซุนนะห์อะไรนะวุดูใช่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทนะครับของการละหมาดซุนนะห์เนี่ยมันมีหลายประเภทพี่น้องประเภทแรกเนี่ยนะครับคือละหมาดซุนนะห์ที่ถูกบัญญัติให้กระทำเป็นญะมาอะห์เช่นอะไรบ้างครับซุนนะห์ที่ถูกกระทำให้เป็นญะมาอะห์เช่นละหมาดตะรอวีห์สามารถกระทำเป็นญะมาอะห์ได้ละหมาดอิสติสกอละหมาดอะไรครับละหมาดอิสติสกอละหมาดขอฝนถูกต้องนะครับละหมาดกุซูบนะหรือละหมาดคูซูบละหมาดจันทคาตหรือสุริยคาตเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีบัญญัตินะครับให้กระทําในรูปแบบของญะมาอะห์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองนะครับก็มีละหมาดที่ไม่ได้ถูกบัญญัติมาให้กระทําเป็นญะมาอะห์เช่นละหมาดอิสติคอเราะห์คือละหมาดอะไรครับละหมาดอิสติคอเราะห์ละหมาดให้อัลเลาะห์เลือกนะครับถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์นี่ยังไงพี่น้องอัลเลาะห์แต่ละคนนี่ก็มีกี่เรื่องของตนเองที่อยากจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าจะละหมาดเป็นญะมาอะห์เนี่ยนะครับก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะครับจึงมีบัญญัติเนี่ยใ
ละหมาดเดี่ยวๆนะครับอยากจะได้อะไรเนี่ยนะอยากจะให้อัลลอฮ์นะครับดลใจในเรื่องอะไรเนี่ยก็ละหมาดอิสติกอเราะห์นะครับบางทีเนี่ยนะเราเองเนี่ยวิตกกังวลนะครับกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างมากนะเมื่อมีทางเลือก2ทางเนี่ยเช่นบรรดาผู้ชายเนี่ยนะอันนี้น่าจะไม่มีใครมีปัญหานะครับบรรดาผู้ชายเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะมีผู้หญิง2คนอัลลอฮ์เนี่ยคนนึงก็รวยคนนึงก็สวยอีกคนนึงก็ศาสนาดีเนี่ยฉันเนี่ยจะเอายังไงดีนะครับวิธีการง่ายๆพี่น้องละหมาดอิสติกอเราะห์นะครับแล้วให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้นะครับนะหรือจะลงมือทำสิ่งนั้นดีไหมหรือจะทำสิ่งนี้ดีไหมเนี่ยนะครับง่ายๆครับพี่น้องให้อัลเลาะห์เลือกให้พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับระหว่างเราเลือกเองเนี่ยกับอัลเลาะห์ผู้ทรงรอบรู้ทรงได้เลือกให้กับเราเนี่ยถามว่าเราเองเนี่ยมีความสบายใจอันไหนมากกว่ากันนะอัลเลาะห์เลือกนะครับเพราะแน่นอนอัลเลาะห์เนี่ยนะครับจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอถึงแม้ว่าสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยมันอาจจะค้านกับอารมณ์ค้านกับความรู้สึกของเราเรามีตัวเลือกก่อนถูกต้องครับเรามีตัวเลือกก่อนและละหมาดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อละหมาดเสร็จเนี่ยอาจจะมีความคิดแวบเข้ามาในหัวจิตหัวใจหรือในโสตประสาทของเราว่าเอาแหละฉันเนี่ยน่าจะต้องทำสิ่งนี้มากกว่าก็ให้ยึดอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้กับเรานะครับนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะอัลเลาะห์เลือกเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจกับเรานะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับฮิกมะห์ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอย่างมากมายนะครับต่อมานะครับประเภทที่3คือประเภทที่ยึดติดนะครับกับการละหมาดวาญิบนะคือจะต้องเกิดวาญิบนะครับถึงจะมีละหมาดซุนนะห์ได้เช่นละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังละหมาดวาญิบนั่นเองนะครับต่อมานะครับประเภทที่4ประเภทที่ไม่ยึดติดกับละหมาดวาญิบเช่นละหมาดดูฮานะละหมาดซุนนะห์ในขณะที่มีน้ำละหมาดนะครับหรืออยู่ดีๆเนี่ยนะครับจะทำการละหมาดซุนนะห์เนี่ยนะก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดประการที่5นะครับคือการละหมาดซุนนะห์ที่มีกำหนดเวลาเช่นละหมาดดูฮานะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ช่วงกลางวันเนี่ยฉันไม่ว่างเลยฉันเอาดูฮาไปละหมาดช่วงค่ำได้ไหมไม่ได้นะครับหรือตะฮัจญุดเนี่ยนะตะฮัจญุดเนี่ยนะบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยตื่นไม่ไหวขอเอามาละหมาดช่วง9โมงเช้าแล้วกันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าละหมาดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเวลามาเกี่ยวข้องนะครับประการที่7ประการที่6นะครับมาชาอัลลอฮ์นะมีการทักท้วงกันด้วยแสดงว่าตั้งใจฟังกันอยู่เมื่อกี้ผมแกล้งผิดนะแล้วก็มีคนทักท้วงด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับประการที่6นะครับประเภทที่ไม่ได้มีกำหนดเวลามากำหนดนะครับเช่นการละหมาดซุนนะห์ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีกำหนดเวลาจะละหมาดตอนกลางวันตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนตอนดึกได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับประการที่7ก็คือซุนนะห์ที่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุซุนนะห์ที่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุคือมีเหตุเลยจะต้องละหมาดซุนนะห์เช่นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะเราอยู่บ้านเนี่ยละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้ไหมไม่ได้นะครับนะจะต้องไปมัสยิดก่อนจะนั่งนี่ก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะหรือนะครับละหมาด2รอกอะอ์ดหลังจากอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะก็เป็นเหตุเนื่องจากมีน้ำละหมาดประการที่8นะครับประเภทที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุนะไม่มีเหตุเลยนะครับอยู่ๆจะละหมาดเนี่ยก็คือการละหมาดซุนนะห์ทั่วไปนะครับการละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเนี่ยสามารถกระทำได้ทุกเมื่อไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยไม่ต้องมีช่วงเวลามากำหนดประการที่9นะครับประเภทที่เป็นซุนนะห์ที่เน้นให้กระทำเป็นพิเศษเช่นนะครับละหมาดวีเตอร์นะมีรายงานว่าท่านนบีเนี่ยแทบจะไม่เคยละทิ้งเลยนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับวีเตอร์เนี่ยนะความสำคัญของมันเนี่ยบรรดานักวิชาการบางส่วนเนี่ยนะพี่น้องถึงการระบุว่าเป็นวาญิบเลยนะครับอันนี้
เราเองก็คงจะยึดว่าทัศนะนี้มันเป็นทัศนะที่อ่อนนะครับแต่ก็แจ้งให้ทราบว่ามีทัศนะแบบนี้อยู่นะครับหรือนะครับการละหมาดดูฮะการละหมาด2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับท่านนบีเองนี่แทบจะไม่เคยละทิ้งเลยนะครับต่อมานะครับประเภทที่เป็นซุนนะที่ท่านนบีเองทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้เน้นเป็นการพิเศษเช่นนะครับการละหมาดซุนนะ2รอกาตก่อนมักริบนะการละหมาดซุนนะ2รอกาตก่อนมักริบนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะพอบอกว่าซุนนะ2รอกาตก่อนมักริบนี่จากพี่น้องก้มหน้ากันอยู่นี่เงยหน้ามองอาจารย์เลยอาจารย์พูดผิดหรือเปล่านะใช่มั้ยเอ่ยนะเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวเราเองนะครับได้พูดคุยกันนะครับอ่ะเราเองมาดูนะครับซุนนะแรกนะครับเป็นการละหมาดซุนนะรอวาตีบนะครับการละหมาดซุนนะรอวาตีบหรือที่เราเรียกเนี่ยนะว่าคือการละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูนะครับก่อนหลังละหมาดฟัรดูนะครับการละหมาดซุนนะรอวาตีบเนี่ยพี่น้องนะก็จะแยกย่อยออกเป็นอีก2ประเภทด้วยกันนะครับแยกย่อยเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับนั่นก็คือซุนนะรอวาติบที่เป็นมุอักกะดะห์คือเน้นให้กระทำซุนนะรอวาติบที่เป็นมุอักกะดะห์นะครับคือเน้นให้กระทำนะครับนั่นก็คืออะไรพี่น้องนะครับนั่นก็คือ4รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซูรีนะแล้วก็2ก็คือ2รอกอะฮ์หลังละหมาดซูรีเป็น6แล้วนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือ2รอกอะฮ์หลังมักริบเป็นเท่าไหร่เป็น8นะครับแล้วก็2รอกอะฮ์หลังละหมาดอิชาเป็น10นะครับแล้วก็อีก2ก็คือ2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีนะครับนะ2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องนะครับมีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ระบุเอาไว้นะครับท่านนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่ามามินอับดินมุสลิมินนะไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดเนี่ยนะยุศ็อลลีกุลละยอมีกุลละยอมินซินตาอัชรอรอกอะฮ์ตะตาวูอันฆอยรอฟารีดะนะที่เขานั้นทำการละหมาดซุนนะ12รอกอะฮ์เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นฟัรดูเนี่ย12รอกอะฮ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ12รอกอะฮ์รวมที่ผมเองเนี่ยนะครับได้พูดกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่นะครับอินลาบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะนอกจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสร้างบ้านให้แก่เขาหลังนึงนะครับในสวนสวรรค์เอาอินลาบูนียะละฮูบัยตุนฟินญันนะหรือบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับนะในบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าหรือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะถูกสร้างให้แก่เขาในสวนสวรรค์นี่พี่น้องมาชาลล้อนะวันนี้เนี่ยนะครับเราเองลองทบทวนตัวของเราเองนะว่าเราเองมีบ้านกี่หลังแล้วพี่น้องนะในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราเองนี่ในหน้าดุนยาเนี่ยนะอยากจะได้ที่ดินอยากจะได้บ้านนะครับสวยๆนะอยากจะได้บ้านหลังใหญ่นะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยอย่างมากมายนะครับแต่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่ฉลาดกว่านั้นนะครับนั่นก็คือนอกจากจะมีบ้านในหน้าดุนยาแล้วเนี่ยนะก็จะต้องอยากที่จะมีบ้านในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับลำพังอยู่ในสวนสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยพี่น้องโดยไม่มีบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บรมสุขแล้วนะครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้ในสวนสวรรค์เนี่ยมีสิ่งที่ตาเนี่ยไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินนะประสาทในการสัมผัสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เคยสัมผัสนะสุราเนี่ยพี่น้องที่ว่าชื่อเหมือนกันเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกันเพียงแค่ชื่อแต่ในสุราในสวนสวรรค์เนี่ยไม่ก่อให้เกิดความมึนเมานะดื่มสุราไปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังนะครับหรือน้ำผึ้งเนี่ยพี่น้องในหน้าดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺพวกบัดบางทีเนี่ยนะครับนะหวานแสบคอเลยนะบอกว่าเป็นน้ำผึ้งเดือน5เดือน7บ้างเนี่ยนะ
แต่หวานแสบคอนะครับแต่น้ำผึ้งในส่วนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะพี่น้องเป็นน้ำผึ้งที่เลอค่าเลอรสเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับนอกจากจะมีความสะดวกความสบายสิ่งที่หัวจิตหัวใจของเราปรารถนาแล้วเนี่ยนะครับยังมีบ้านเนี่ยพี่น้องนะที่เป็นบ้านส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่ถูกกันไว้เนี่ยให้แก่เราเนี่ยเป็นการเฉพาะเนี่ยมันจะดีมันจะเลอค่าขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้อง12รอกาตตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะพวกเราเองนะครับก็ควรที่จะรักษาให้ได้นะครับและผมเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องโดยส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะรักษากันโดยดุษฎีอยู่แล้วนะครับกับ12รอกาตที่ได้บอกไปนะครับต่อมานะครับในซุนนะห์รอวาติบประเภทที่2นั่นก็คือซุนนะห์รอวาติบที่ไม่ใช่ซุนนะห์มุอักกะดะห์คือไม่ได้เน้นให้กระทําคือท่านนบีเองเนี่ยนะการทําเป็นบางครั้งบางคราเท่านั้นหรือบางทีเนี่ยนะครับนานๆเองเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกระทํานั่นก็คือ1 2รอกอะฮ์ก่อนอัสรีนะครับ1 2รอกอะฮ์ก่อนอัสรีนะครับ2นะครับ2รอกอะฮ์ก่อนมักริบนะ2รอกอะฮ์ก่อนมักริบและ3นะครับ2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดอิชานะครับนะ2รอกอะฮ์ก่อนอิชานะครับแล้วยังมีบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยนะยังมีซุนนะ4รอกอะฮ์ก่อนอัสรีอีกด้วยนะครับซุนนะ4รอกอะฮ์ก่อนอัสรีนะครับนะแต่หลักๆเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความสำคัญเนี่ยนะพี่น้องซุนนะห์มุอักกะดะห์เนี่ยนะครับซุนนะที่เน้นให้กระทำเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยได้เอาใจใส่กับซุนนะประเภทนี้เนี่ยมากกว่าถ้าจะให้เราต้องเลือกนะพี่น้องนะให้เลือกซุนนะมุอักกะดะห์มากกว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุนนะมุอักกะดะห์นี่เราไม่เอาเลยนะ2รอกาตก่อนซุบฮีเนี่ยก็ไม่เอานะ4รอกาตก่อนซุรี2รอกาตหลังซุรีเราไม่เอาแต่เราไปเก็บอะไรล่ะพี่น้อง2รอกาตก่อนอัสรี2รอกาตก่อนมักริบ2รอกาตก่อนอิชะแบบนี้นี่ก็ไม่ควรนะครับเราเองนี่จะต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยให้มันถูกต้องนะครับรู้นะว่าอะไรสำคัญก่อน อะไรสำคัญกว่าอะไรควรจะทำที่หลังนะครับเช่นบางคนเนี่ยนะรอมฎอนเนี่ยไม่ถือศีลอดแต่ซุนนะฮ์เนี่ยนะการถือศีลอดในช่วงเวลาอื่นนี่เก็บครบแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่เนี่ยพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราบรรดาชัยฏอนเนี่ยนะครับพยายามที่จะยั่วยุนะครับหนึ่งในวิธีการยั่วยุของเราบรรดาชัยฏอนเนี่ยนะครับนั่นก็คือให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเลือกกระทำในสิ่งที่มีความประเสริฐน้อยกว่านะหนึ่งในวิธีการยั่วยุของชัยฏอนตามที่ท่านอิบนุกอยยิมได้ระบุเอาไว้เนี่ยนะครับนั่นก็คือการให้บ่าวของอัลลอฮฺเนี่ยเลือกกระทำในสิ่งที่มีความประเสริฐน้อยกว่านะเช่นนะครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปเนี่ยนะว่าบางทีเนี่ยนะครับเราเองนี่หลายๆคนเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับอาจจะยังละหมาดกันไม่ครบเลยนะครับ5เวลาเนี่ยนะแต่ก็ไปเลือกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่ดูแล้วนี่มันไม่น่าจะใช่กับเรื่องนะครับต่อมานะครับผมพี่น้องครับต่อมานะครับเราเองก็จะทำการพูดคุยกันนะครับว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในการละหมาดซุนนะเนี่ยพี่น้องนั่นคือที่บ้านนะครับอันนี้เอาเรื่องซุนนะรอวาติบก่อนนะพี่น้องสถานที่ที่ดีที่สุดในการละหมาดซุนนะก็คือที่บ้านนะต้องเฉพาะเจาะจงรอวาติบก่อนนะเดี๋ยวผมบอกไปเนี่ยนะว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในการละหมาดซุนนะเนี่ยคือที่บ้านเอาแล้วเดี๋ยวคราวนี้นี่ละหมาดอีดเนี่ยเราไม่ละหมาดมุศอลลากันแล้วมาละหมาดบ้านละหมาดญะนาซาห์นี่ไม่ไปมัสยิดแล้วนะมาละหมาดบ้านไม่ใช่นะครับนะนะครับถามว่าทำไมพี่น้องนะทำไมการละหมาดที่บ้านเนี่ยจึงเป็นการละหมาดที่ดีกว่าละหมาดที่มัสยิดในกรณีของซุนนะรอวาติบนะมีใครให้คำตอบได้บ้างครับมีใครให้คำตอบได้ไหมเอ่ยละหมาดที่บ้านมันจะอะไรนะนานมันจะนานกว่าใช่ไหมเพราะว่ามีสมาธิมากกว่าแอร์เย็นกว่ามัสยิด
นะครับหนึ่งในหลายๆฮิกมะเนี่ยนะครับนั่นก็คือการทำให้บ้านของเราเนี่ยพี่น้องมีบารอกัตอันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับบ้านของเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะเอาหล่อสามีกลับมาจากทำงานเนี่ยนะครับมาถึงเอาแล้วนะครับทะเลาะกันเถียงกันต่างๆนานาทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสามีออกนอกบ้านเนี่ยหล่อบ้านช่างสงบเหลือเกินแต่พอสามีเดินเข้าบ้านมานี่สามีกับภรรยานี่เถียงกันไม่หยุดนะครับก็อาจเป็นไปได้ว่าบ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีบารอกัตไม่ได้มีความจำเริญอยู่เลยนะครับและประการที่สองนะครับนั่นก็คือการขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้านนะครับนั่นก็คือชัยฏอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่าทำให้บ้านเนี่ยเหมือนกับกุโบสนะครับเพราะว่ากุโบสเนี่ยนะครับไม่มีใครทำอามันอิบาดะห์เลยนะท่านนบีบอกว่าอย่าทำให้บ้านเนี่ยปราศจากซึ่งอามันอิบาดะห์เอาแหละนะครับในภาคส่วนของการละหมาดฟัรดูเนี่ยให้ไปละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่พอจะละหมาดซุนนะห์เนี่ยให้กลับมาละหมาดที่บ้านป้องกันชัยฏอนนะครับนะชัยฏอนเนี่ยนะมันอยู่เนี่ยพี่น้องถ้าเราละหมาดเนี่ยนะครับมีการอ่านอัลกุรอานมีการซิกรุลลอฮ์เนี่ยถามว่าชัยฏอนเนี่ยมันกล้าอยู่มั้ยไม่กล้าอยู่นะแล้วสิ่งนึงเนี่ยนะครับที่เราหลายๆคนเนี่ยนะครับเพิกเฉยกันนะครับอันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงพี่น้องนะครับอยากจะให้เราเนี่ยนะครับได้สำรวจบ้านของเรานะพี่น้องนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับในบ้านของเรามีอะไรบ้างนะครับที่จะไม่ให้มาลาอิกะห์เนี่ยได้เข้าบ้านมีสื่ออะไรบ้างที่จะเป็นเหตุให้มาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านเช่นอะไรบ้างพี่น้องรูปภาพเนี่ยหมายถึงรูปภาพสิ่งมีชีวิตนะครับตุ๊กตาถ้าเป็นของเด็กเล่นเนี่ยนะครับก็ได้รับการละเว้นไปนะครับแต่บางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการรับปริญญานะครับแล้วก็มอบตุ๊กตาให้กันนะครับตุ๊กตาอันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ตุ๊กตาเด็กเล่นต้องเอาออกจากบ้านนะครับหรือในบ้านเนี่ยไม่เคยมีเสียงอัลกุรอานเลยมีแต่เสียงของเพลงนะครับดูกันแต่ละครเรื่องราวศาสนาเนี่ยไม่เคยฟังเลยนะครับอันนี้นี่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้มาลาอิกะห์นั้นไม่เข้าบ้านนะครับหรือในบ้านเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรนะพูดคุยกันแต่เรื่องราวของดุนยากุรอานที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยนะเลือกแค่ปกสวยๆเอาไปตั้งประดับประดาแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับหรือกุรอานเองเนี่ยเราเองใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับพยายามเลือกกรอบรูปนะครับที่เป็นกุรอานที่จะสามารถโชว์ได้เนี่ยมาแปะไว้ที่ผนังถามว่าการแปะกุรอานเนี่ยพี่น้องช่วยทำให้บ้านเราเองเนี่ยมีบารอกัตหรือไม่ไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยเลยนะพี่น้องและสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับไม่มีในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับการที่จะทำให้อันกุรอานมีบารอกัตเนี่ยพี่น้องจะต้องอ่านเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัตินะครับอันนี้นี่จะทำให้กุรอานเนี่ยมีบารอกัตจริงๆแต่ถ้าเอาไปประดับประดาบ้านนะครับเอาไปแขวนตามผนังบ้านเนี่ยนะครับอันนี้นี่กุรอานก็ไม่สามารถที่จะให้ความจำเริญอะไรแก่พวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับกลับมาในเรื่องราวของการละหมาดซุนนะห์รอวาติบเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงทำการส่งเสริมให้ละหมาดที่บ้านนะครับเพื่อที่จะสร้างความบารอกัตความจำเริญนะครับให้แก่บุคคลนะครับผู้ที่อยู่ในบ้านให้แก่ครอบครัวนะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับลักษณะของการละหมาดซุนนะห์รอวาติบเนี่ยพี่น้องนะครับในกรณีแรกเนี่ยพี่น้องหากใครคนใดคนหนึ่งไม่มีความสามารถที่จะยืนเนี่ยนะการละหมาดซุนนะห์นะอันนี้พูดถึงการละหมาดซุนนะห์หากใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะทำการยืนละหมาดซุนนะห์ได้เนี่ยนะแล้วก็ละหมาดซุนนะห์ได้กับท่านั่งเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านี้นี่ได้รับผลบุญเต็มๆนะครับเพราะถือว่าเป็นไปตามข้องดเว้นนะครับที่ศาสนานั้นได้บัญญัติเอาไว้นะฉันเองเนี่ยขาไม่ค่อยดีเข่าไม่ค่อยดีนะยืนละหมาดซุนนะห์เนี่ยไม่ได้ต้องนั่งละหมาดนะครับอันนี้นี่ได้รับผลบุญความประเสริฐเต็มๆแต่กลับใครก็ตามนะครับที่ฉันเองเนี่ยนะแขนขาก็ดีแต่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะนั่งละหมาดเหลือเกินเพราะว่าในชีวิตของฉันเนี่ยไม่ค่อยจะได้นั่งละหมาดเพราะฉันเนี่ยแข็งแรงตลอดนะแล้วก็เลือกที่จะนั่งละหมาดในละหมาดซุนนะห์เนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการบอกว่าทำได้แต่นะครับ
ผลบุญเนี่ยได้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเราเองเนี่ยนะครับละหมาดทั้งทีนี่ก็คงจะไม่มีใครที่จะอยากจะได้ผลบุญเพียงแค่ครึ่งเดียวอย่างแน่นอนนะแล้วเราเองก็ไม่รู้ด้วยนะว่าการละหมาดที่จะได้ครึ่งเดียวของเราตรงนั้นเนี่ยมันจะได้เต็มหรือเปล่าพี่น้องนะจากที่จะได้เต็ม10เนี่ยนะครับได้อาจารย์ตัดแค่5เนี่ยถามว่าเราเองเนี่ยจะได้5เต็มหรือไม่นะครับก็ยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งอยู่หรือบางทีเนี่ยนะครับเราเองอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอามันอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องนะทําทั้งทีเนี่ยนะครับทําให้เต็มที่นะครับทําให้เต็มที่นะครับนะไม่ใช่ว่าบางทีนี่เจ็บขานิดนึงนะไปเตะบอลมาได้ไปเดินห้างมาได้นะแต่พอละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยแย่เหลือเกินแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำให้เต็มที่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการละหมาดซุนนะนะครับรอวาติบนะครับแวะอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซุนนะเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักที่จะกระทำโดยตลอดเนี่ยพี่น้องเรียกได้ว่าหายากมากนะครับที่ท่านนบีนั้นจะงดเว้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือการละหมาดซุนนะสองรอกาตก่อนละหมาดซุบฮีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่น้องนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นสายเนี่ยนะครับนะบางครั้งเนี่ยนะซึ่งนานๆทีนะพี่น้องนบีไม่ได้ตื่นสายบ่อยๆไม่ได้เหมือนพวกเรานะครับนะนานๆทีท่านนบีจะตื่นสายเนี่ยนะครับท่านนบีเองเนี่ยก็เลือกที่จะทำการละหมาดซุนนะสองรอกาตด้วยนะครับแล้วก็ละหมาดใช้นะครับในฟัรดูซุบฮีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการที่ท่านนบีละหมาดใช้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าถ้าจะเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องในละหมาดในสิ่งที่เป็นละหมาดซุนนะห์รอวาติบเนี่ยที่ท่านนบีให้ความสำคัญมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือ2รอกาตก่อนซุบฮีนะครับ ด้วยกับเหตุผลที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่า2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับดีมากกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนะอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยนะครับทําสงครามกันเนี่ยพี่น้องอยากจะได้น้ํามันอยากจะได้ทองคํานะครับของประเทศนั้นๆที่เป็นแร่ที่อยู่ในดินนะครับแต่อิสลามเนี่ยนะพี่น้องนะจะมุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่ฉลาดกว่านั้นไม่ได้มองแค่ดุนยานะครับจะต้องเอาอาคิเราะห์ด้วยนะครับนะแล้วก็การละหมาดสองรอกาตก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับพี่น้องจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับมากกว่านะไม่ใช่เท่ากับมากกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและในแผ่นดินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะต่อมานะครับนะการละหมาดประเภทที่สองนั่นก็คือการละหมาดตะฮัจญุดนะครับการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยถือเป็นหนึ่งจากกิยามุลไลลนะพี่น้องครับกิยามุลไลลกับตะฮัจญุดเนี่ยต่างกันอย่างไรพัญญาแล้วกันครับตอบได้ไหมเอ่ยครับแล้วก็กิยามุลไลลมาชาลอถือว่าคำตอบใกล้เคียงนะแต่ผมให้ถูกแล้วกันนะเพราะว่าฮัจญะห์มีความตั้งใจนะครับนะครับคือพี่น้องจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคำว่ากิยามุลไลเนี่ยนะครับไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การละหมาดเท่านั้นกิยามุลไลคือการตื่นมาในยามค่ำคืนเพื่อทำอามันอิบาดะห์และอามันอิบาดะห์ในยามค่ำคืนเนี่ยไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การละหมาดเช่นนะครับตื่นมาในยามค่ำคืนนี่มาอ่านอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นกิยามุลไลนะครับหรือตื่นมาในยามค่ำคืนเพื่อทำการซิกรุลลอฮ์ก็ถือเป็นกิยามุลไลนะหรือตื่นมาในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับในช่วงเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนเนี่ยที่หะดีษที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเสด็จลงมาเนี่ยแล้วใครขออะไรเนี่ยพระองค์จะตอบรับเนี่ยตื่นมาเพียงแค่ขอดุอาเนี่ยก็นับรวมเรียกว่าเป็นกิยามุลไลนะครับเพราะฉะนั้นเองไม่ว่าจะเป็นละหมาดละหมาดตะรอวีห์ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวีเตรทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในกิยามุลไลนะครับทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในกิยามุลไลนะครับนะนะครับพี่น้องครับการกิยามุลไลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะกระทำโดยเสมอและท่านเองเนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับกิยามุลไลเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับในเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ายาอัยยูฮัลมุซัมมิลนะโอ้ผู้คุมโอ้ผู้คลุมกายอยู่นะครับหมายถึงบรรดาบุคคลผู้ที่กำลังหลับไหลอยู่เนี่ยนะครับกูมิลไลละอิลลากอลีลาจงยืนขึ้นในการทำกิยามุลไลเถิดนะยืนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้หมายความว่ายืนกันตลอดทั้งคืนนะครับนิสฟาฮูอาวินกุสมินฮูกอลีลาจะเป็นครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วนะไม่ได้หมายความว่าการละหมาดการกิยามุลไลที่ดีเนี่ยคือทำตลอดทั้งคืนนะพี่น้องไม่ใช่นะครับมีเรื่องราวเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะนะครับนั่นก็คือท่านอบูดัดดะนะครับกับซอฮาบะน่าจะเป็นท่านซะนะครับนะซะกับอบูดัดดะเนี่ยนะครับอบูดัดดะเนี่ยเป็นซอฮาบะชาวอันซอรนะอบูดัดดะนะครับเป็นซอฮาบะชาวอันซอรนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านซะบินอัรรอบียะเนี่ยนะไปเยี่ยมที่บ้านของอบูดัดดะนะครับปรากฏว่าเปิดประตูเคาะประตูเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยออกมาต้อนรับซะเนี่ยนะครับบินอัรรอบียะเนี่ยนะเห็นสภาพภรรยาเนี่ยนะครับของอบูดัดดะเนี่ยจึงกล่าวกับภรรยาของอบูดัดดะเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอบูดัดดะสามีของเธอเนี่ยจึงปล่อยให้เธอเนี่ยแต่งตัวมอซอแบบนี้นะเสื้อผ้าเก่าๆแบบนี้นะครับนะภรรยานี่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วก็ภรรยาก็เชิญภรรยาของอบูดัดดะก็เชิญซะบินอัรรอบียะเนี่ยเข้าไปนั่งที่บ้านนะครับแล้วปรากฏว่าซะอบูดัดดะเนี่ยกลับมาพอดีนะครับอบูดัดดะเนี่ยก็เป็นคนยกสำรับเนี่ยนะครับมาเสิร์ฟให้กับซะบินอัรรอบียะปรากฏว่าซะบินอัรรอบียะเนี่ยเชิญอบูดัดดะบอกว่าเนี่ยเรามาทานอาหารด้วยกันนะอบูดัดดะบอกว่าไงอบูดัดดะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ทานเพราะว่าฉันเนี่ยทำการถือศีลอดซาบินอัรรอบียะก็บอกกับนะครับบอกว่าฉันเองก็จะไม่ทานเช่นกันหากพี่น้องของฉันเนี่ยก็คืออบูดัดดะเนี่ยไม่มาทานร่วมกันกับฉันนะครับจนกระทั่งอบูดัดดะเนี่ยยอมมาทานอาหารด้วยพอจะนอนเนี่ยพี่น้องนะซาบินอัรรอบียะเนี่ยเป็นชาวมุฮาญิรินนะครับยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่หลับที่นอนนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งมานอนบ้านของอบูดัดดะปรากฏว่าล้มตัวลงนอนเนี่ยยังไม่ทันไรเลยอบูดัดดะจะตื่นขึ้นละหมาดนะซาบินอัรรอบียะเนี่ยนะครับดึงอบูดัดดะกลับมาบอกว่ามานอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยละหมาดนะครับอบูดัดดะเนี่ยก็จำใจจะต้องลงมานอนนะครับพอผ่านไปครึ่งคืนเนี่ยซาบินอัรรอบียะตื่นขึ้นนะครับแล้วก็ปลุกอบูดัดดะเนี่ยมาละหมาดนะครับอบูดัดดะเนี่ยก็ไปละหมาดร่วมกันกับซาบินอัรรอบียะนะครับปรากฏว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับอบูดัดดะเนี่ยนะเจอท่านนบีกะว่าเอาแหละซาบินอัรรอบียะเนี่ยเสร็จฉันแน่ๆเพราะเมื่อคืนเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยฉันก็ไม่ได้ถือศีลอดพอซะช่วงกลางคืนเนี่ยฉันเองก็ไม่ได้ละหมาดพอซะบอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยเนี่ยซาบินอัรรอบียะเนี่ยทำกับฉันเช่นนี้เนี่ยท่านจะว่าอย่างไรนะครับอบูดัดดะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอามาฟทีนะพี่น้องไม่ใช่ซะนะครับเป็นซันมานนะครับท่านซันมานนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านซันมานนะครับแล้วก็บอกกับท่านอบูดัดดะเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ซันมานกระทำและสิ่งที่ซันมานพูดเนี่ยเป็นที่ถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีสิทธิเราเองจะต้องมอบสิทธิให้แก่มันร่างกายของเราก็มีสิทธิที่จะต้องได้รับการพักผ่อนภรรยาครอบครัวเองก็มีสิทธิที่เรานั้นจะต้องดูแลนะครับไม่ใช่หมายความว่ากลางวันเนี่ยถือศีลอดกันทุกวันกลางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนยืนละหมาดกันไม่ใช่นะครับเพราะหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องอยู่บนความพอดีนะหลักการของอันอิสลามอยู่บนความพอดีด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับหลักการอันอิสลามเนี่ยจึงไม่ได้พิจารณานะว่าใครบริจาคเยอะเป็นผู้ประเสริฐกว่านะหรือใครทำการถือศีลอดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐกว่าไม่ใช่อิสลามจึงบอกว่า
ใครก็ตามที่ทำสิ่งที่มันสอดคล้องกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าได้ทำสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดและเช่นเดียวกันนะครับการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยพี่น้องนะหรือการตื่นมาในยามค่ำคืนที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่กันทั้งคืนแล้วไม่หลับไม่นอนนะครับทรมานทำร้ายร่างกายตนเองไม่ใช่นะครับเอาให้เป็นพอดีพอดีนะครับนะไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะมินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิลาตัลละกะอาซาอัยยับอาซากะร็อบบุกะมะกอมันมะห์มูดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและจากบางช่วงของกลางคืนเจ้าจงตื่นมาละหมาดอัลลอฮฺใช้คำว่าบางช่วงนะพี่น้องของกลางคืนให้ทำการตื่นมาละหมาดนะเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้าหวังว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยนะจะให้เจ้าเนี่ยได้รับตำแหน่งด้วยกับการสรรเสริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและพี่น้องครับการกิยามุลเลยเนี่ยนะครับถือเป็นอามันอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐอย่างยิ่งและถ้าหากพูดถึงอามันอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐมากที่สุดในกิยามุลเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของการละหมาดนะอามันอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดในกิยามุลเลยเนี่ยนั่นก็คือการละหมาดนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่สงบนะเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้เข้าถึงอรรถรสความหอมหวานของการอีมานเนี่ยมากที่สุดกลางวันเนี่ยอากาศร้อนก็ร้อนนะครับบางทีเนี่ยละหมาดไปเนี่ยนะครับก็ร้อนไปเช็ดเหงื่อไปเนี่ยนะครับก็คงจะมีสมาธิไม่เท่ากับช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะอามันอิบาดะห์นะครับถ้าหากจะพูดถึงว่าอามันอิบาดะห์ใดมีความประเสริฐที่สุดของกิยามุลไลเนี่ยนะครับนั่นก็คือการละหมาดนั่นเองนะครับและพี่น้องครับมีรายงานนะครับจากท่านอัมรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะอักรอบะมายะกูนุรร็อบอัซซะวะญัลมินัลอับยอฟัลไลลิลอาคิรนะครับแท้จริงช่วงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ใกล้กับบ่าวของพระองค์มากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือช่วงท้ายของกลางคืนฟาอินิสตะตอตะอันตะกูนะมิมมัยยัซกุรุลลอฮะอัซซะวะญัลฟีติงกัสซาฟะกุนดังนั้นเนี่ยหากท่านเองมีความสามารถในการที่จะลำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาดังกล่าวหมายถึงช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยท่านเนี่ยจงทำเถิดนะฟาอินนัสศอลาตะมะห์ดูรอตุลมัชฮูดะตุลอิลาตูลูอิชชัมส์เพราะแท้จริงการละหมาดในช่วงเวลานั้นนะครับจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยนะคอยเป็นสักขีพยานจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากใครมีความสามารถนะครับที่จะทำการละหมาดเนี่ยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยนะครับให้ทำพี่น้องนะให้ทำนะครับแล้วก็มีหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับที่มีคนๆนึงนะครับถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยการละหมาดใดกันเนี่ยถ้าหากจะพูดถึงการละหมาดเนี่ยมันจะมีการละหมาดอะไรที่ประเสริฐรองลงมาจากการละหมาดฟัรดู5เวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศศอลาตุฟีญอฟฟิลไลลนะครับคือการละหมาดในช่วงท้ายของกลางคืนพี่น้องครับในช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยนะครับถือเป็นช่วงที่มีความพิเศษมากที่สุดของวันในช่วงท้ายของกลางคืนนะครับถือเป็นช่วงที่มีความพิเศษมากที่สุดของวันนะครับเพราะในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับหะดีษบทนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่ายันซิรุร็อบบุนากุลลัลไลลาตินอิลาซะมาอิดดุนยาฮีนยะบะกอซุลุซุลไลลิลอาคิรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสด็จลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะพี่น้องนะมาสู่ฟากฟ้าชั้นดุนยาในขณะที่อยู่ในช่วงเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนนะพี่น้องเข้าใจคําว่าเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนมั้ยเอ่ยช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหนครับมักริบนะกลางคืนเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงมักริบนะแล้วก็สิ้นสุดกลางคืนเนี่ยถึงช่วงซุบฮีนะครับให้พี่น้องมองหน้าปัดนาฬิกาแบ่งหน้าปัดนาฬิกาให้ออกเป็น3ส่วนในช่วงนั้น
นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆตีสองตีสามเนี่ยเป็นต้นไปนะตีสองตีสามเป็นต้นไปนะครับก็แบ่งได้ช่วงละประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันนะครับช่วงแรก4ช่วงกลาง4ช่วงหลัง4นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตี2ตี3เป็นต้นไปนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเสด็จลงมาสู่ฟากฟ้าชั้นดุนยาคราวนี้เนี่ยนะครับมาทำไมล่ะพี่น้องไมยะดออูนีฟาอัสตาจีบะละใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะขอต่อฉันเนี่ยให้ขอเลยในช่วงนั้นเพราะฉันเนี่ยจะทำการตอบรับเขาว่าไม่ยัสอาลูนีฟาอัติยาแล้วก็มีใครไหมที่จะขออะไรต่อฉันเนี่ยฉันเนี่ยจะให้ว่าไม่ยัสตักฟิรูลีฟาอังฟิรอดะนะครับแล้วใครไหมที่จะทำการขออภัยต่อฉันแล้วฉันเนี่ยจะทำการอภัยให้คราวนี้เนี่ยนะพี่น้องไหนๆเราเองก็มาเรียนรู้เรื่องศาสนากันแล้วนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบางคนนะครับที่จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะก็ไม่นิดนะพี่น้องคนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าอาจารย์เวลาของแต่ละประเทศในทั่วโลกเนี่ยมันแตกต่างกันนะเช่นถ้าที่ใช้ที่ไทยเนี่ยอยู่ช่วงกลางคืนเนี่ยที่อื่นก็เวลาเนี่ยก็ถอยร่นกันลงไปพอที่ไทยเนี่ยพ้นช่วงเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนเนี่ยประเทศอื่นก็เป็นเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนเนี่ยในตลอดทั้งวันนะครับในทั่วโลกเนี่ยจะมีเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนตลอดแล้วเท่ากับว่าถ้าเราเองยึดหะดีษนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์นี่อยู่ประจำที่ฟากฟ้าชั้นดุนยาเลยการนั้นหรือนะเพราะว่าเดี๋ยวที่ไทยนี่เศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนมาเลเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนอินโดไล่เลยไปเนี่ยจนกระทั่งถึงซาอุดีอาระเบียนะครับเศษ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนทั้งหมดเลยก็เท่ากับว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าเลยนะเสด็จลงมาอย่างเดียวเลยนะลงมาประจำการอย่างเดียวเลยกระนั้นหรือนะครับเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องอีหม่านศรัทธาสติปัญญาอันน้อยนิดของมนุษย์เนี่ยพี่น้องไม่สามารถที่จะเข้าถึงในคุณลักษณะและการกระทำของพระองค์ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างไรให้เรานั้นได้เชื่อตามนั้นนี่คือความเชื่อของแนวทางซุนนะนะครับกลุ่มคนบรรดาผู้ที่มีปัญหากับหะดีษบทนี้ก็บอกอีกบอกว่าเอาแหละถ้าหะดีษนี้นะเป็นหะดีษที่ถูกต้องเนี่ยเพราะว่าหะดีษนี้เนี่ยบันทึกในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหะดีษนี้เนี่ยไม่ผิดอย่างแน่นอนเป็นหะดีษซอฮีห์ 100% เอาแหละนะถ้าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษซอฮีห์เนี่ยดังนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่ความหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยกับการที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์เสด็จลงมาในฟากฟ้าดุนยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เสด็จอันนี้คือความเชื่อของบุคคลผู้ที่มีปัญหาต่อหะดีษบทนี้เพราะเขาบอกว่าจะเป็นไม่ได้ไหมล่ะที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เสด็จแต่สิ่งที่ลงมาเนี่ยนั่นคือความเมตตาสิ่งที่ลงมาเนี่ยคือรอห์มัตของพระองค์คำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อย่างไรมันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะถ้าหากเป็นความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์ลงมาเนี่ยพี่น้องถามว่าไอ้ความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยมันจะถามบ่าวของพระองค์ได้อย่างไรว่ามีอะไรจะขอต่อฉันไหมแล้วฉันเนี่ยจะตอบรับไม่ได้นะมันไม่กินกับปัญญาที่ความเมตตาของพระองค์เนี่ยไอ้ตัวความเมตตาของพระองค์เนี่ยลงมาโดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้เสด็จลงมาไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเสด็จลงมาแล้วถามว่ามีใครจะขออะไรไหมฉันจะให้มีใครจะขออภัยไหมฉันจะให้อภัยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ไอตัวความโปรดปรานจะลงมาทางที่พระองค์นั้นไม่ได้ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะสำหรับบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยพี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาสำหรับพวกเรานะครับหะดีษบทนี้นี่ไม่น่าจะใช่ปัญหาสำหรับพวกเรานะครับแต่บุคคลผู้ที่มีความเครือบแคลงใจสงสัยใจเนี่ยหะดีษบทนี้นี่ก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นพอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยแค่เรื่องเดียวนะพี่น้องนะในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะและการกระทำของพระองค์บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับยังมีปัญหาต่อคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยอย่างมากมายนะครับเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงมีมือบุคคลเหล่านี้นี่ก็เข้าใจว่า
อัลเลาะห์จะมีมือได้อย่างไรล่ะถ้ามีมือก็ต้องมีนิ้วมีหนังมีกระดูกมีเส้นเอ็นนะคือเอาความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยอย่างคับแคบเนี่ยพี่น้องไปเปรียบเทียบกับลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมเองบอกว่าผมเองเนี่ยมีขาแล้วในขณะเดียวกันผมเองก็บอกว่าเก้าอี้เนี่ยมีขาคำถามคือขาผมเนี่ยพี่น้องที่เป็นขาของมนุษย์เนี่ยกับขาของเก้าอี้เนี่ยเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนนะขาของเก้าอี้นี่ไม่มีกระดูกนะในขณะที่ขาผมมีกระดูกขาของเก้าอี้ทำมาจากไม้ขาผมนี่มีเนื้อหนังมังสานี่ขนาดว่าสิ่งถูกสร้างเหมือนกันนะพี่น้องยังไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วสัมหาอะไรกับการเอาสิ่งถูกสร้างไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่นะครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่เราเองนะครับได้รู้ถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการกิยามุลไลนะครับต่อมานะครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยนะบอกว่าอาจารย์แล้วก็การละหมาดตะฮัญญุดเนี่ยฉันเองเนี่ยนะสามารถละหมาดได้กี่รอกาอ์นนะละหมาดตะฮัญญุดสามารถละหมาดได้กี่รอกาอ์นครับ8ละหมาดน้อยกว่านั้นได้มั้ยเอ่ยละหมาดมากกว่านั้นได้มั้ยเอ่ยไม่ได้อ่ะนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยนะครับพี่น้องนะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับหะดีษบทนึงเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามถึงการละหมาดในช่วงกลางคืนเนี่ยท่านนบีบอกว่าศอลาตุลไลลิมัสนามัสนาการละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยก็คือการละหมาดทีละ2ทีละ2นะครับซึ่งพี่น้องครับอันนี้คือวิธีการละหมาดในยามค่ำคืนคือละหมาดทีละ2แล้วก็พักแล้วก็ขึ้นทำอีก2นะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับมีจำนวนรอกกะอัตที่แตกต่างกันบรรดานักวิชาการมีจำนวนรอกกะอัตในการละหมาดตะฮัญญุดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในความแตกต่างตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการทั้งหลายเนี่ยทุกมัซฮับเนี่ยเห็นร่วมกันนั่นก็คือการละหมาดตะฮัญญุดเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างน้อยคือ2รอกอะฮ์อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันตะฮัญญุดจะเกิดขึ้นอย่างน้อย2รอกอะฮ์นะครับแต่ทัศนะของอบูฮานีฟะนะครับบอกว่าตะฮัญญุดเนี่ยทำสูงสุดได้เพียงแค่8เท่านั้นนะครับในขณะที่ทัศนะของมัซฮับมาลิกีนะครับบอกว่าตะฮัญญุดเนี่ยสามารถทำสูงสุดได้10หรือ12นะมัซฮับอบูฮานีฟะบอกว่าทำได้แค่8สูงสุดเนี่ยแค่8ถ้าใครทำเกินกว่า8เนี่ยไม่ได้มัซฮับของอิมามมาลิกนะบอกว่าสูงสุดเนี่ยได้แค่10หรือ12เท่านั้นส่วนมัซฮับของอิมามชาฟิอีเนี่ยนะครับบอกว่าสามารถกระทำได้ไม่มีขอบเขตจำกัดแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านหญิงไอชะนะครับรายงานนะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการละหมาดในยามค่ำคืนของท่านนบีเนี่ยฉันเองไม่เคยเห็นท่านนบีละหมาดเกินกว่า11รอกกะอ์นะอันนี้รวมวีเตสนะคำถามคือแล้วการละหมาดใครเคยไปรอมฎอนที่มักกะฮ์ที่มะดีนะฮ์บ้างครับไม่เคยเลยเคยใช่ไหมที่มักกะฮ์ที่มะดีนะฮ์ละหมาดกันกี่รอกาอ์ครับตะรอวีฮ์10เท่าไหร่นะ12นะแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยนะครับทางมักกะฮ์มะดีนะฮ์เนี่ยละหมาดถึง23รอกาอ์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องให้เรานั้นได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยคือสิ่งที่สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำน้อยกว่านั้นหรือทำมากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้นะทำน้อยกว่านั้นหรือทำมากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยซอฮาบะห์หลายๆท่านเองเนี่ยนะครับก็ละหมาดเกินกว่า11รอกาอ์เราจะบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยนะค้านกับซุนนะห์ของท่านนบีก็ไม่ใช่เ
นะครับก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเองได้พิจารณาดูนะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นละหมาดอะไรก็ตามในยามค่ำคืนเนี่ยจะละหมาดตะรอวีหรือกิยามุหรือตะฮัจญุดเองก็ตามเนี่ยให้เรานั้นได้พิจารณาดูว่าถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์เนี่ยพี่น้องถ้าเราอ่านยาวถ้าอิหม่ามอ่านยาวเนี่ยก็เลือกในการที่จะละหมาด11แต่ถ้าอิหม่ามอ่านสั้นเนี่ยก็ให้ละหมาด23นะครับให้ดูตามความเหมาะสมไปนะครับแต่เราเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการกล่าวบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดน้อยกว่า11ผิดหรือใครก็ตามที่ละหมาดมากกว่า11ผิดนะครับอันนี้นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้นี่ไม่ใช่นะครับเพราะนะครับจากหะดีษของท่านนบีเนี่ยที่บอกกว้างๆเนี่ยว่าศอลาตุลไลลมัสนามัสนาการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะทีละ2ทีละ2ซึ่งท่านนบีเองนะครับก็ไม่ได้ทำการเฉพาะเจาะจงนะครับว่าการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะละหมาดเป็น20 30เนี่ยนะครับอนุญาตให้กระทำได้นะครับอนุญาตให้กระทำได้นะครับตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับเรื่องจำนวนรอกาตถ้า23แล้วมีดูอาคั่นใช่ไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีใช่ไหมครับก็ถ้ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ไม่ควรครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ควรที่จะอยู่ร่วมในสถานที่หรือวงที่ทำในเรื่องราวของอุตริกรรมหรือสิ่งที่มันค้านกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเป็นที่มัสยิดนบีมัสยิดฮารอมเนี่ยอันนี้เนี่ยทำได้เลยนะพี่น้องไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับและการละหมาดเริ่มต้นพร้อมกับอิหม่ามและจบพร้อมกับอิหม่ามเนี่ยอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าหากอิหม่ามเองละหมาด21 23ก็ให้เราเองละหมาด21 23แต่จะต้องไม่มีเรื่องราวของอุตริกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าอิหม่ามเองละหมาด11นะครับก็ให้เราจบแค่11นะครับมีนักวิชาการเนี่ยนะได้ทำการพูดคุยกันนะครับว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นครมักกะฮ์ที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับอิหม่ามเนี่ยละหมาด21จริงพี่น้องแต่อิหม่ามเนี่ยมี2คนแบ่งกันคนละครึ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับพอจบ8แล้วเนี่ยนะครับก็จะเดินออกจากมัสยิดนะหลายๆคนเนี่ยนะพอจบ8แล้วเนี่ยก็จะเดินออกจากมัสยิดเพราะเขาเนี่ยจะเปลี่ยนอิหม่ามใหม่นะครับก็เดินออกจากมัสยิดนะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าคนที่อยู่เนี่ยนะครับตั้งแต่อิหม่ามคนแรกเริ่มต้นจนกระทั่งอิหม่ามคนที่2จบเนี่ยอันนี้เนี่ยคือคนที่กระทำในสิ่งที่ประเสริฐกว่านะคือคนที่กระทำในสิ่งที่ประเสริฐกว่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองในฐานะมะมูมพี่น้องมีหน้าที่ในการตามอิหม่ามตามใดก็ตามที่อิหม่ามเองเนี่ยนะครับไม่ได้กระทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับซุนนะหรือหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับละหมาดดูฮาสามารถทำได้ไม่มีจำกัดเหมือนกันครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ2ครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมอ๋อครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องนะเรื่องการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะครับจะมีหนึ่งเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตะฮัจญุดเนี่ยจะต้องนอนก่อนแล้วตื่นมานะครับถ้าไม่นอนเนี่ยพี่น้องนะอยู่รอละหมาดเลยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการกิยามุลัยแบบกว้างๆนะครับเป็นการกิยามุลัยแบบกว้างๆก็ถือว่าน่าจะได้รับการยกประโยชน์ไปนะครับเพราะว่าเราเองตั้งใจจะนอนไม่ใช่ว่าเราเองตั้งใจจะไม่นอนใช่ครับก็ถือว่าได้ความประเสริฐของ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนนะครับมาชาอัลลอฮ์เคยเกิดขึ้นใช่ไหมครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นหรือสมมุติเฉยๆมาชาอัลลอฮ์ครับก็เอาอย่างนี้นะถ้าให้ผมแนะนำอ่ะนะ
หลังจากละหมาดอิชาเสร็จก่อนเราล้มตัวลงนอนเนี่ยเราเองตั้งเจตนาเอาไว้ว่าโอ้ล้อฉันเนี่ยอยากจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำการละหมาดตะฮัจญุดนะครับแต่ถ้าสมมุติในกรณีที่เราเองเนี่ยไม่หลับจริงๆเนี่ยถามว่าไอ้เจตนาที่เราได้เจตนาไว้เนี่ยได้รับผลบุญมั้ยได้รับผลบุญนะครับนะแต่เราเองก็สามารถทำผลบุญเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นได้ก็คือการละหมาดซุนนะห์ในช่วงท้ายของกลางคืนนะครับเรียกได้ว่าได้รับผลบุญ2ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับมีทางออกให้กับพวกเราเนี่ยอย่างมากมายนะครับต่อมานะครับในเรื่องราวของอีก1ซุนนะห์นะครับก็น่าจะเป็นซุนนะห์สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเป็นการกิยามุลไลเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการละหมาดวิเตรนะครับการละหมาดวิเตสนะครับหรืออัลวิตนะครับอัลวิตนะครับแปลว่าจำนวนขี้นะครับอัลวิตแปลว่าจำนวนขี้นะครับพี่น้องครับการละหมาดวิเตสเนี่ยนะครับเป็นอีกการละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากละหมาดซุนนะที่ไม่ใช่ซุนนะห์รอวาติบเนี่ยจะมี2เวลาได้ครับอ่ะนะครับ5นาทีนะ การละหมาดซุนนะห์ให้พี่น้องได้จำเอาไว้ถ้าหากไม่ใช่รอวาติบนะถ้าพูดถึงละหมาดซุนนะห์รอวาติบที่มีความสำคัญมากที่สุดนั่นคือ2รอกาตก่อนซุบฮีแต่ถ้าพูดถึงละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเนี่ยที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆที่ท่านนบีเองแทบจะไม่เคยละทิ้งเลยมีอยู่2เวลาด้วยกัน1ละหมาดวิเตสและ2คือละหมาดดูฮานะครับวิเตสกับดูฮานะครับมาชาลอนะคำถามนี้มาไวกว่าที่คิดเพราะตอนแรกเนี่ยผมเองกะว่าพูดคุยเรื่องนี้ไปสักพักแล้วคำถามนี้จะต้องมานะแต่นี่ยังไม่ได้พูดคุยเลยคำถามมาแล้วอ่ะจะตอบให้เลยนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับทำการละหมาดอิชาเสร็จสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลัวว่าตนเองเนี่ยจะไม่ตื่นขึ้นมาก็เลยทำการละหมาดวิเตสเนี่ยปิดท้ายของค่ำคืนไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยทำได้แต่ถามว่าถ้าเราตื่นมาเนี่ยพี่น้องในช่วงกลางดึกเนี่ยเราจะละหมาดยังไงต่อมีใครตอบได้ไหมครับถูกต้องให้ละหมาดเป็นจำนวนคู่นะให้ละหมาดเป็นจำนวนคู่นะครับเพราะว่าวิเตสเนี่ยนะครับมี2ครั้งในคืนนึงไม่ได้นะครับวีเตสมี2ครั้งในคืนหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะถ้าหากใครไม่มั่นใจว่าคือตั้งใจแหละอยากจะละหมาดเนี่ยนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจว่าฉันจะตื่นหรือไม่ก็แนะนำให้ละหมาดวีเตสเนี่ยปิดท้ายกลางคืนไปเลยหรืออีกอย่างนึงฮัจญะห์นะผมเชื่อนะครับว่าละหมาดซุบฮีของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเองจะตื่นก่อนเวลาอยู่แล้วนะเราเองตื่นก่อนเวลาอยู่แล้วก่อนนอนเนี่ยเราตั้งเจตนาไว้เลยว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตื่นขึ้นมาปิดวีเตสถ้าสมมติตื่นขึ้นมาเข้าสู่เวลาซุบฮีแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันเลยผลบุญที่เราเนียนเนี่ยได้รับนะครับเพราะถือว่ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้เรานั้นไม่ตื่นแต่ถ้าสมมติเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนที่เสียงอาซานซุบฮีจะดังขึ้นเราเองก็ยังมีเวลาในการละหมาดวีเตสนั่นเท่ากับว่าเราเองจะได้ผลบุญทั้งการเจตนาและการปฏิบัตินะครับให้ปฏิบัติแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเราเองปิดวีเตสไปแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ละหมาดเป็นจำนวนคู่นะครับเป็นการเกียร์มุ่นเลยไปปกตินะครับผมนะครับมาชาลอนะอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจำนวนละหมาดวีเตสที่น้อยที่สุดที่สามารถกระทำได้นั่นก็คือ1รอกาตนะครับ1รอกาตแล้วให้สลามเลยนะครับผมก็ครับผมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะมันเป็นสำนวนของการดูอาเพราะว่าการดูอาหลังวีเตสเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ประการใดเนี่ยนะรู้สึกจะมีหลายสำนวนนะครับหนึ่งในสำนวนที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่ฮัจญะห์เนี่ยได้ว่ามานะครับว่ามีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่สำนวนที่น่าจะเป็นการให้การยอมรับมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสนะครับนะอันนี้ครับผมนะครับก็หากการบรรยายในวันนี้นะพี่น้องนะมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับให้พี่น้องนั้นได้ทราบเอาไว้ว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นนะครับมาจากตัวของผมมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นคุณงามความดี
ที่เป็นเรื่องราวดีๆในการบรรยายนะครับให้พี่น้องนั้นได้ตระหนักเอาไว้ว่าสิ่งดังกล่าวนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้อากูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวะกอฟูรุรเราะฮีม